ยาย่าค่ะให้สัมภาษณ์นะคะว่าตัวเองเนี่ยตื่นเต้นมากค่ะที่ละครเรื่องกลิ่นกาสลองจะออกอากาศแล้วในวันจันทร์ที่ถึงนี้นะคะแฟนคลับเองพวกเราเองนะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะที่จะได้ชมกลิ่นกาสลองค่ะเมื่อวานนี้ยาย่าก็ได้ไปออกงานอีเวนต์นะคะผู้สื่อข่าวค่ะนอกจากว่าจะถามยาย่าในเรื่องละครกลิ่นกาสลองแล้วนะคะก็ยังได้ถามเรื่องของไปไหว้พระที่เมียนมาด้วยนะคะแต่ว่าดูไปดูมาไม่เห็นณเดชเลยนะคะแต่แม่แก้วไปด้วยใช่แม่แก้วแม่ปลาถามว่าณเดชไม่ไปด้วยเพราะอะไรนะคะแล้วตื่นเต้นไหมละครเรื่องกลิ่นกาสลองจะออกอากาศแล้วไปฟังกันค่ะอยู่ดีๆหนูว่างงานเลื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่างค่ะก็เลยชวนบอกว่าพี่ๆแม่แก้วแม่ไปสนุกคือเป็นปุ๊บปั๊บทัวร์ค่ะคือแพ็คกระเป๋าตอนเช้าแล้วบินอะไรเงี้ยค่ะสำหรับย่าขอเรื่องละครทุกครั้งที่ละครจะออนหรือว่าแบบงานหนังรั่วอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปไหว้พระเพื่อความสบายใจของตัวเองไม่รู้ค่ะอาจจะแบบอาจจะเจอกันเยอะขึ้นด้วยมั้งคะใช่ปกติแบบถ้าถ่ายละครคือแม่ก็จะไม่ได้มากันอะไรเงี้ยค่ะมีแต่แม่หนูแม่แก้วไม่ได้มาก็ตอนนี้เราหนูว่างหนูไม่ได้ถ่ายละครแม่แก้วก็เลยบอกว่าไปเที่ยวกับพวกเราบ่อยไม่เลยค่ะแม่แก้วน่าจะปล่อยลูกๆมากกว่าทั้งแม่หนูทั้งแม่แก้วไม่มีใครถามเรื่องนี้ค่ะปล่อยให้แบบว่าเราตัดสินใจกันเองตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะเป็นละครที่พูดเนื้อแบบเต็มเรื่องเลยซึ่งยากมากๆแล้วก็เล่น4ตัวด้วยค่ะเล่นร้ายด้วยค่ะก็ยากค่ะแต่ว่าโชคดีที่พี่แมมพี่สันเลือกที่จะไม่ลงลึกมากค่ะคือแบบนึกว่าคนทั่วไปฟังรู้เรื่องละครข้าเจ้าจะออนแอร์วันที่10นี้แล้วนะเจ้าค่ะเลยนะเจ้า